สวัสดีครับผมป๊อปเสียชื่อลืมแก่ครับที่นี่ก็เป็นที่อุทยานเมืองเก่านะครับอันนั้นก็คือเมืองใหม่เด็กใหม่ที่แบบแอบบ่าวพิษที่วัดแม่โจนนะครับที่พระพุทธรูปที่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับอุทยานที่นี่เขาออกแบบได้สวยงามมากเลยครับก็คือร่มรื่นนะครับเพื่อนนี่ก็ชอบมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับมาทำชมวิวนะครับที่นี่ผมบอกเลยครับว่าเพื่อนสามารถได้ถึง 2-3 วันโดยไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนไปเดินเที่ยวมากมายนะครับก็ในประเทศเราเนี่ยเนาะเพราะที่นี่เป็นเมืองหนึ่งใช่ไหมเมืองหนึ่งที่คนสามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอุทยานอีกอย่างเนาะห้ามผ่านจักรยานยนต์มีทางเข้าไหมเราแค่มาเปลี่ยนยานตรงนี้แต่ไม่รู้นะครับแล้วผมขอถ่ายดูก่อนเพื่อนเองบริหารนักท่องเที่ยวที่นี่ก็เพื่อนๆมาติดต่อเรื่องการท่องเที่ยวก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มาติดได้นะครับทราบข้อมูลนะครับแสงการทางสุโขทัยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นวังหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นคูน้ำอ่ะคูน้ำรอบวังนะก็เป็นสมัยก่อนเนาะคือการกล้าศึกอะไรเนี่ยแต่เราสังเกตว่าที่สุโขทัยนี่ไม่มีกำแพงมีกำแพงไหมกำแพงไม่มีนะแปลกคือเขาสมัยก่อนเขาใช้กำแพงดินนะกำแพงดินใช่ไหมขึ้นก่อขึ้นสูงเนาะหรือว่ากำแพงอาจจะมีแต่อาจจะผุพังหรือเพื่อนๆเคยเห็นก็บอกด้วยนะว่ากำแพงตรงไหนจริงที่ก้องชิดแบบแผนผังการท่องเที่ยวมันก็มีอยู่แต่ว่ามองไปไม่เห็นกำแพงอ่ะรอบรั้วก็มีแต่คูน้ำอย่างเงี้ยครับคูน้ำสมัยก่อนน่าจะเป็นวังนะข้างในน่าเป็นวังนะวังใหญ่หรือเปล่าก็ไปดูนะพวกสมัยก่อนที่เขามีสับปะรดเลยเนาะแต่สามที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพันปียังคงสภาพเดิมเลยอ่ะคุณเห็นไหมอัศจรรย์จริงๆนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะครับเชื่อไม่เชื่อตัวเองนะครับสันนิษฐานว่าสมัยสุโขทัยนี่ประชาชนอยู่ในวังนะตึกข้ามอาจจะไม่มีนะช่วงยามดานนะครับก็อาจจะไม่สร้างกำแพงหรือว่าคนอยู่ยังมีความสุขนะดูบ้านเปลี่ยนนะมีวัดวารามเต็มเลยคนก็เรื่องศาสนานะขาดการเรียนรู้เรื่องการบูบ้างเรียนรู้แต่ทางบุญการศึกษาวิชาการบ้างไปหน่อยนะว่าทำนะประเทศมีแต่ความสุขนะแล้วก็คือการอื่นนะพอการเป็นเมืองขึ้นก็มายึดเมืองสุโขทัยทำเป็นเมืองขึ้นตรงนี้อาจจะถูกไล่ลงสลายก็ได้นะครับได้สร้างศาลาสูงสักเนี่ยแต่คือเข้าไม่ได้มั้งเรานี่เป็นจุดน้ำเดี๋ยวเดินเข้าไปในถ่ายไปว่าอะไรเป็นฝั่งฝั่งนะครับ
็สร้างใหม่แต่ว่าอยู่ในอุทยานนะครับอุทยานที่ไปเดินเข้าไปดีกว่านี่จะถ่ายรูปได้สวยดีกว่าตรงไหนอุทยานตัวใหญ่ใช่ไหมไปกระแพงเดือนนี่กระแพงเดือนก็แสดงว่าสมัยก่อนกระแพงเดือนเป็นดินเนาะเราทำสร้างดินขึ้นสูงนะลึกป่าถ้าเป็นดินปูนขึ้นสูงขึ้นมานะคือสมัยก่อนเนี่ยจะว่าง่ายดีแล้วก็แข็งแรงคนผ่านบ่อถ้าบ่อหินอาจจะระเบิดได้ถล่มได้ใช่ไหมถ้ำพระแม่ย่าถ้ำพระแม่ย่าถ้ำพระแม่ย่าเราไปบ้างเลยใช่ไหมไปแล้วลีลาวดีรับของพับเสียทับเทียนหรือแก่ครับ